สวัสดีค่ะนะคะป้าก็มาแบบว่าเขาเรียกว่าคนแก่นะป่วยแล้วยังจะเสือกเรื่องชาวบ้านอีกอะไรอย่างเงี้ยป้าเริ่มเข้าใจแล้วว่าเอ้ยชีวิตคนแก่นี่แม่งเสือกเรื่องชาวบ้านจริงๆนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็เห็นพ่อเราปู่เรานะคะชอบสนใจข่าวโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราแต่สําหรับเราตอนเป็นเด็กๆเนี่ยเราก็จะชอบหนังเรื่องจักรวงศ์นะคะสมัยเด็กๆก็ชอบเรื่องบัวแก้วบัวทองเป็นหนังที่แบบมันไม่เคยไม่ได้ประเทืองปัญญาเลยนะมีแต่สร้างเรื่องโกหกตอแหลให้เราป้าก็ไม่รู้หรอกว่าสังคมไทยเขาต้องการอะไรนะคะแต่การ์ตูนเด็กต่างประเทศเนี่ยเรื่องหนังเด็กต่างประเทศเนี่ยเขาจะทําให้เด็กฉลาดขึ้นนะเพราะว่าเวลานั้นป้าก็คุยกับลูกว่าเออลูกดูหนังอะไรแล้วหนังที่เขาปล่อยมาให้เด็กเนี่ยนะมันคืออะไรปรากฏว่ามีแต่อะไรที่ฉลาดบอกความจริงกับสังคมด้วยนะคะว่าเออมันมีคนโกหกนะวิธีกลโกหกกันทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยมีคนอิจฉากันนะเออมาว่าด้วยเรื่องการอิจฉากันนะคะสังคมสมัยก่อนเอ๊ะบางทีป้าบอกมึงอะอิจฉากูที่มึงมาด่ากูอะอย่างนั้นอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยพยายามบิดเบือนความจริงมันบอกไม่จริงหรอกใครจะไปอิจฉามึงอีเพนทุยวันนี้เมื่อก่อนนี่ป้าเคยคิดว่ามันมีแต่ผู้ชายไอ้ผู้หญิงแต่วันนี้เรามาดูกันนะคะว่าผู้ชายก็อิจฉากันได้นะคะแล้วก็ป้าก็ขอต่อต้านในการเกณฑ์ทหารถ้ามาในเมื่อคุณเกณฑ์ทหารไปแล้วคุณไม่สามารถให้ความปลอดภัยกับลูกหลานเขาได้เนี่ยกว่าเขาจะเลี้ยงมาเนี่ยหมดข้าวสารไปกี่ยุ้งกี่ฉางนะมึงเอาไปแล้วมึงบอกว่าเออมันทำกันเองกูไม่เกี่ยวถ้าคนในปกครองมึงทำไม่ได้มึงก็อย่าเอาลูกเขาไปปกครองไอ้สัตว์เพราะเด็กมันร้อยพ่อพันแม่ไอเด็กที่มันซื่อๆนิสัยดีๆก็จะโดนรังแกถ้าไม่ถึงตายก็ไม่เป็นข่าวมั้งหืมกูถามพวกมึงคำหนึ่งแล้วก็ไอเฮียกลวงนะเฮียกลวงบอกว่าจะทำให้สิงคโปร์เนี่ยไอจะทำให้ไทยเนี่ยเหมือนสิงคโปร์เฮ้ยสิงคโปร์เขาเป็นประเทศมา50 กว่าปีเนี่ยเขาล้ำหน้ามาเป็น100 ปีเนี่ยเขาไม่มีรัฐประหารนะทางที่ดีนะก่อนที่พวกมึงจะพูดอะไรห่าวอะไรเนี่ยคืนอำนาจให้กับประชาชนก่อนไอสัตว์ยึดอำนาจหน้าตาเฉยแล้วจะมาพูดว่ากูจะทำอย่างนั้นกูจะทำอย่างนี้ประชาชนอย่างพวกกูและทุกและคน70 กว่าล้านคนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของประเทศตัวจริงไม่ใช่เจ้าของประเทศกรรมลอยอย่างพวกมึงถึงจะได้ออกมานั่งห่าวหอนเดี๋ยวนี้กูฉะแม่งก่อนและกูไม่เลือกแล้วว่าเอาการเมืองไว้ที่หลังหรือว่าอะไรเพราะว่าการเมืองเป็นเรื่องของปากท้องประชาชนเป็นเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนตอนเนี้ยคนเครียดกันมากฆ่าลูกตัวเองมั่งอะไรมั่งวันนี้เราพูดกันเรื่องด้วยขี้ฉาแล้วเดี๋ยวอาจจะจบด้วยคดีของน้องสปายน้องฟอร์ดเสียอ้วนนะตอนนี้กูบอกแล้วว่ากูเนี่ยเห็นใจไอ้เสียอ้วนมันนะคือขี้เลไอ้อ้วนเนี่ยบอกมึงต้องยอมรับว่ามันขี้เลนหนักมากแต่มันเป็นคนที่มีสมองมีความขยันมีความหมั่นเพียรมีความก้าวหน้าในชีวิตมันถึงได้มีเงินขึ้นมาได้นะเดี๋ยวเราจะพูดกันทีละเรื่องโอเคป่ะไม่สบายอยู่นะได้รู้เรื่องกันบ้างเวลาซื้อซัดซื้อซัดเนี่ยแล้วป้าเนี่ยเอาเนี่ยแก่อีกละอ่ะเรามาฟังเรื่องราวของผู้ชายในหมู่ผู้ชายก็มีอิจฉานะแล้วเรื่องนี้อิจฉากันทีเนี่ยแม่งเอาถึงตายอ่ะคือตอนนี้น้องสมองบวมสมองไม่ทำงานคือทางการแพทย์เนี่ยก็เอากันจริงๆก็ว่าเหมือนน้องตายไปแล้วนะกูบอกซะก่อนนะเข้ามึงเอาไปทำโทษกันในกรมทหารเนี่ยกูไม่เห็นด้วยนะมึงยังเอาพลเรือนไปเข้าสารอาหารได้แต่สารอาหารไม่มีประหารแต่ทำเขาตายเนี่ยชีวิตมันต้องชดใช้ในชีวิตด้วยชีวิตนะกูว่าเอายังไงเด็กคนนี้มันก็ไม่รอดใครจะด่ากูก็ด่าเถอะนะกูก็สงสารเอาอย่างนี้เรามาฟังข่าวกัน
กรณีของครอบครัวทหารเกณฑ์รายหนึ่งโพสต์ภาพของทหารเกณฑ์รายนี้เนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าอาการสาหัสประเด็นก็คือเหตุการณ์เกิดขึ้นภายในค่ายทหารจังหวัดลพบุรีค่ะคือลูกหลานเขาก็ไปรับราชการไปเกณฑ์ทหารสุดท้ายถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเมื่อช่วงกลางดึกวันที่21สิงหาคมนะคะรายงานตอนแรกเนี่ยบอกว่าบอกกับครอบครัวว่าน้องหมดสติเป็นลมลงไปสุดท้ายมารู้ว่าถูกรุ่นพี่ในค่ายทำร้ายร่างกายจนอาการเป็นแบบนี้เห็นบอกว่าล่าสุดยังโคม่าไตวายยังไม่ตอบสนองต่อการรักษาของแพทย์นะคะแล้วก็ล่าสุดทางผู้ก่อเหตุ3คนเดินทางเข้ามาพบกับครอบครัวแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกับครอบครัวของพลทหารคชาคชะนะคะที่ได้รับบาดเจ็บและตอนนี้ยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลที่จังหวัดลพบุรีคุณน้าอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้าคะค่ะคุณกาญจนาพรคะสอบถามอาการของหลานล่าสุดสักนิดนึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะค่ะล่าสุดที่ว่าแม่ของน้องเพิ่งโทรมาแจ้งเมื่อประมาณ10นาทีที่แล้วนะคะว่าน้องออกจากห้องเอ็กซเรย์มามีอาการสมองบวมอะค่ะค่ะค่ะแล้วนี่หน้าตาดีหมอที่โรงพยาบาลก็บอกว่าจะติดต่อประสานงานเพื่อย้ายน้องไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎให้เร็วที่สุดอะค่ะคือตอนนี้กำลังอยู่ในเรื่องการขั้นตอนติดต่ออยู่ประสานงานอยู่เงี้ยค่ะสภาพอาการของน้องคาชาตอนที่ถูกส่งมาที่โรงพยาบาลตอนแรกมีโอกาสได้ทราบไหมคะว่ารุนแรงหรือว่าสาหัสขนาดไหนคะกดทหารกดทาสด้วยที่แจ้งตอนนั้นคือหมอก็บอกว่า 30% โอกาสรอดตอนนั้นนะคะใช่ค่ะที่ว่าแจ้งกับแม่กับพ่ออย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นค่ะคือไม่รู้ตัวหมดสติมาตั้งแต่ช่วงคืนวันที่21เลยถูกไหมคะใช่ค่ะคือที่ไปเห็นก็คือน้องก็หมดสติแต่ว่าตอนที่แม่ไปถึงอะแม่ก็ไปเขย่าตัวเขย่าแขนเขย่ามือน้องน้องก็ลืมตาขึ้นมาน้ำตาไหลแล้วก็หลับไปแบบคือไม่ได้กระดุกกระดิกอะไรได้อะค่ะค่ะทราบตอนไหนคะคุณน้าว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรก็คือประมาณ11โมงแล้วค่ะประมาณนั้นที่ว่านายทหารยศพันโทเขาบอกมายอมรับกับแม่ที่โรงพยาบาลว่าน้องโดนซ้อมนะน้องไม่ได้น็อกไปเองอะไรแบบเนี้ยค่ะใช่เขาก็โกหกตอนแรกไงกับแม่ว่ามาขอโทษอะไรเงี้ยแต่คือจับว่าน้องน็อกไปเองขังไว้ที่ค่ายทหารอยู่อะไรแบบเนี้ยถ้าน้องตายเนี่ยโทษประหารนะร่วมกันฆ่าค่ะแล้วเห็นบอกว่าวันนี้ทั้ง3คนเดินทางมาที่โรงพยาบาลด้วยเหรอคะก็เท่าที่ทราบเหมือนกับว่าคุณพ่อเดินทางไปที่ค่ายค่ะใจกุศลในประเทศไทยช่วยคุณหน่อยได้ไหมคะไปถึงก็เลยเดินไปดูตัวน้องที่ว่าเขาทำอ่ะค่ะแล้วเขาก็น่าจะมีการพูดคุยกันขอโทษอะไรกันอย่างนี้มั้งคะขอขมาอะไรเงี้ยเท่าที่ทราบค่ะคุณนาคะเราไม่ทราบว่าพอหลังจากที่มีการมาขอโทษขอโพยแล้วจากภาพที่เห็นเนี่ยนะคะรุ่นพี่3คน3นายเนี่ยค่ะที่เป็นคนทหารด้วยกันเนี่ยหลังจากที่ทำร้ายแล้วตอนนี้เบื้องต้นทางครอบครัวได้แจ้งข้อหาหรือว่าแจ้งความอะไรกับทั้ง3คนหรือยังคะก็คือว่าแม่ของน้องก็เพิ่งไปแจ้งความมานะคะค่ะประมาณชั่วโมงที่แล้วไปแจ้งความมาเพิ่งไปแจ้งความมาด้วยเอาผิดนะคะค่ะแล้วอยากให้คุณน้าลองเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะพอดีว่าจริงหรือเปล่าตามกระแสข่าวที่บอกว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของพลทหารเข้มน้องเข้มที่บาดเจ็บอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ไปมีขัดแย้งอะไรกับรุ่นพี่หรือเปล่าถึงต้องถูกทำร้ายสาหัสถึงขนาดนี้นี่ไงอิจฉาเขาหน้าตาดีได้เมียสวยคือเราไม่ทราบรายละเอียดเลยค่ะเพราะน้องไม่เคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีข้ออะไรเพราะเมียสวยมากค่ะก็มีแค่เล่าว่าเราไปเป็นทหารเนี้ยรุ่นพี่กลุ่มนี้เขาใจดีมีเนี่ยกลุ่มเนี้ยเวลาแม่ไปเยี่ยมเนี้ยเวลาแม่เขาไปเยี่ยมที่ค่ายเขาซื้อของกินดีๆไปเนี่ยน้องก็จะเอาไปให้รุ่นพี่กลุ่มเนี้ยบอกเขาดีด้วยอะไรแบบเนี้ยก็มีอย่างเงี้ยค่ะก็มีเคสแบบนี้เหมือนกันแล้วก็แต่แบบกลุ่มนี้ไม่ดีเลยอะไรแบบนี้ก็มีเขาก็พูดแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะแบบคนเรามันก็ไม่ได้ถูกกันทุกคนใช่ไหมคะค่ะมันก็ต้องมีผิดมันก็ต้องมีแบบไม่ถูกที่หน้าไม่ชอบอะไรกันบ้างดูแล้วก็เข้าใจตรงเนี้ยเมียสวยมากทหารคนนี้นะคะแต่เห็นภาพที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะเห็นบอกว่าพลทหารเข้มนี่ก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกน้อยด้วยใช่ไหมคะลูกสองคนในท้องคนหนึ่งลูกสาวคนโตก็ประมาณเกือบสองขวบค่ะส่วนก็มีในท้องอีกประมาณ4เดือนค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่รุ่นพี่3คนเดินทางมาพบกับครอบครัวแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะมีโอกาสได้พูดคุยกับเขาไหมคะว่าทำไมถึงต้องทำกับน้องขนาดนี้แล้วสาเหตุเกิดจากอะไรอันนี้คุณพ่อน่าจะคุยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นที่เราถามกับคุณแม่น้องคือบอกว่าเขาบอกว่าเขาหมั่นไส้ใช่เขาพูดอย่างนี้ชอบขี้หน้าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่รายละเอียดที่ว่าคุยกันเยอะแค่ไหนไม่ชอบขี้หน้าเพราะว่าหน้าตาดีแล้วก็มีเมียสวยมากใช้คำว่าสวยมากนะเด็กคนนี้นั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยมีโอกาสได้เจอตัวทั้ง3คนที่ทำร้ายน้องแล้วรวมไปถึงผู้บังคับบัญชาด้วยถูกไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็การดําเนินการตอนนี้คือไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็เห็นมั้ยคําว่าหมั่นไส้นี่คืออิจฉานะนายกรัฐมนตรีใช้พูดอย่างนี้เลยนะดําเนินการอยู่มั้ยคะก็ต้องก็ตอนนี้ก็รอดูก่อนนะคะเพราะว่าทีแรกเลยน่ะเหมือนกับเราก็กลัวเราจะไม่ได้รับความเป็นธรรมที่แบบว่าน้องมันอาการมันรุนแรงขนาดนี้ค่ะกลัวแบบมันจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยต้องร้องสื่อทำให้เป็นข่าวแต่พอแบบพอเป็นข่าวมาแล้วก็เหมือนว่าเห็นการตื่นตัวของทางทหารเขาว่าเขาก็ออกมารับผิดชอบออกมาพยายามคือเมียไปเยี่ยมที่ค่ายพุ่มลูกไปไงไอ้เหี้ยพวกนี้คงอิจฉาเราก็เลยแบบว่านั่นก็คือเหมือนเขาตอนนี้เขาก็ทำเต็มที่อยู่ในความคิดเราค่ะแต่คือเราก็แจ้งอ่ะฟังแค่นี้พอนะคะจะได้รู้คร่าวๆว่าเรื่องขี้อิจฉาของคนไทยเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ผู้หญิงค่ะนะคะในผู้ชายก็มีเห็นไหมเอาน้องเขาเกือบตายคือในความรู้สึกของป้าเนี่ยคือน้องเขาเนี่ยคงไม่ไหวป้าคิดนะเพราะว่าขาดอากาศหายใจสมองขาดออกซิเจนนานมากเท่าที่ฟังหลายๆข่าวนะคะก็คือเอาหัวปักดินแล้วทั้งโค่นมาก็เตะ3คนลุม1ห้ามสู้เหมือนเตะกระสอบทรายนะคะเพราะว่าแค่กูหมั่นไส้มึงมีเมียสวยมึงหน้าตาดีมึงเป็นคนที่เจียมเจียมนะแล้วแถมเมื่อกี้คุณได้ยินใช่ไหมคะว่ามีรุ่นพี่ที่ดีก็เอาของไปให้เขากินและไอ้รุ่นพี่ที่มันนิสัยเหี้ยเนี่ยไม่ได้แดกก็คือเรียกเขามาซ้อมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเรียกเขามาซ้อมทหารชั้นประทวนนะชั้นสัญญาบัตรนะพวกมึงนะไอสัตว์นรกถ้ามึงไม่สามารถควบคุมคนได้นะมึงอย่าเอาลูกหลานเขาไปให้ตกอยู่ในอันตรายไอหน้าส้นตีนไอเหี้ยมันกี่ศพแล้วเนี่ยฮะกี่ศพแล้วกี่คนบาดเจ็บสาหัสแล้วมึงทำแบบเดิมๆสังคมทาสไอชาติชั่วทหารไทยไม่ใช่ชาติกล้าหาญนะคะถ้าทหารไทยทหารอดทนชาติกล้าหาญเนี่ยมันคงไม่ทำคนไม่มีทางสู้หรอกค่ะเอาง่ายๆเลยเนี่ยอย่างคดีเนี่ยเห็นไหมเอาหัวปักคือป้าฟังหลายข่าวจะมาเปิดทุกข่าวพอดีเวลาหมดไปหาฟังกันเองสนใจกันบ้างเรื่องคนอื่นเขาอะเผื่อมันจะไปตกกับลูกหลานจะได้รู้ว่าจะทำยังไงกันบ้างกูเนี่ยต่อต้านมากเลยไอ้เรื่องบางคนก็มึงลูกก็ลูกมึงโดนทหารกินเปล่าค่ะลูกกูจับใบดำเรียบร้อยค่ะนะคะถึงกูไม่ได้ถ้าลูกกูนะไม่ได้จับใบดำกูบอกมึงแค่นี้นะคะว่ากูก็มีพรรคพวกค่ะนะแล้วมึงเข้าใจคำว่าพรรคพวกไหมมึงเคยเห็นลูกคนรวยๆเป็นแบบนี้บ้างไหมกูถามมึงหน่อยฮะสังคมไทยนี่เป็นสังคมที่แบบมึงตอแหลกันมากเลยแม่ใครจะปีฉาอย่างนั้นอย่างนี้พวกมึงพยายามโกหกตอแหลตัวมึงเองเนี่ยข่าวพวกนี้เห็นชัดไหมชัดไหมและที่ไม่มีเป็นข่าวอีกเท่าไหร่อ่ะฮะกูถามพวกมึงเนี่ยหัดรับความจริงมึงจะได้เจริญก้าวหน้าเหมือนประเทศเขาที่เขาเจริญแล้วหืมไม่ใช่ว่าประเทศมึงเนี่ยมีอันดับหนึ่งสองอย่างคือเจ้าไทยกษัตริย์ไทยราชวงศ์ไทยร่ำรวยมั่งคั่งอันดับหนึ่งของโลกไม่มีราชวงศ์ไหนเทียบเท่ากับกะหรี่ไทยอันดับหนึ่งของโลกไทยคือซ่องโลกสยามคือเมืองเซ็กเพราะความคิดของพวกมึงนี่ไงไอ้ผู้บริหารประเทศนี่นะแม่งชั้นเลวกูจะบอกแค่นี้เลยการทำรัฐประหารเนี่ยมันไม่ทำให้ประเทศไทยเติบโตขึ้นนะบางคนไอ้เบ็ดมึงพูดเล่นกันเมืองอีกละเพราะพวกมึงมันโง่อย่างนี้ไงว่าการเมืองเนี่ยเป็นการดำเนินตามคันลองคลองธรรมของประเทศที่เขาเจริญแล้วนะแล้วโดยเฉพาะอีพวกเมียฝรั่งทั้งหลายแหล่อีดอกทองทั้งหลายแหล่นี่อีสัตว์นี่พวกเนี้ยวันไหนให้มันตกกับญาติมึงมั่งอีดอกทองนะไอ้เหี้ยที่ต่อต้านกูจังต่อต้านกูจังอีแบดแบดด่าพ่อกูพ่อมึงไม่ใช่ลูกในหลวงมึงอย่าเข้าใจผิดนะมึงไม่ใช่ยีนมึงก็ไม่ใช่มึงแค่ลูกทาสมึงเห็นไหมคนนี้ใครจะไปรู้อาจจะรักในหลวงมากแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเป็นลูกทาสเข้าไปเห็นไหมใครอยากจะทำอะไรก็ได้เพราะอะไรลูกทาสลูกทาสรู้ยังลูกทาสฮะการศึกษาฟรีก็ไม่มีเรียนฟรีกับเขาอะไรก็ไม่มี
สวัสดิการต้องหาเองมึงมีบ้างไหมในรอบตัวมึงในต่างประเทศอะที่คนจะต้องมาแบบหาเงินส่งให้แม่ลูกผู้หญิงจะต้องทำงานให้แม่นะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวกูยังมีอีกกูยังมีอีกหลายข่าวกับพวกมึงเนี่ยยังยีกเยอะยังยีกเยอะกูพูดให้พวกมึงทั้งนั้นไอ้สัตว์อีดอกไอ้เหี้ยพวกมึงเนี่ยอยากเอาญาติมาอยู่เมืองนอกกันทั้งนั้นแหละแต่เอามาได้ไหมล่ะเอามาได้ไหมฮะฮะอ้าวเดี๋ยวลืมเลยถ้าพูดถึงเรื่องนี้มันไปนึกถึงหน้าพาสปอร์ตปุ๊บขึ้นมาทันทีขอบคุณกรมการปกครองด้วยนะคะกูไม่ได้แล้วกูเปลี่ยนโหมดเร็วมากเหมือนสวิฮิตาชิเลยล่ะขอบคุณกรมการปกครองนะคะที่คุณให้ความยุติธรรมกับน้องหม่องทองดีนะคะตอนนี้หม่องทองดีได้รับสัญชาติไทยแล้วนะคะก็คือแชมป์โลกชาวไทยนะคะที่ไปสร้างชื่อให้กับชาวไทยในญี่ปุ่นไปทำให้เพลงชาติดังกระหึ่มขึ้นที่ญี่ปุ่นเมื่ออายุ11ปีป้าพูดตอนแรกอะอายุน้อยแต่ก็หน้ามันเด็กจริงๆแหละนะคะก็ขอบคุณกรมการปกครองมาหน้าที่นี้ด้วยที่บอกนะถ้าไม่ให้อะกูคนไร้สัญชาติเนี่ยและมีคุณภาพเนี่ยประเทศที่เจริญแล้วเขาต้องการค่ะนะคะอย่างที่สวีเดนหรือที่เยอรมันอะที่รับผู้อพยพไปเยอะๆน่ะเขามีส่วนด้วยนะเขาจะไปคัดกรองแต่ก็นะวัฒนธรรมประเทศใดก็เหมือนเดิมติดตัวไปแม่งทุกประเทศเหมือนว่าเราวัฒนธรรมไทยการเลี้ยงดูแบบไทยๆขี้ฉาริษยามันก็ติดตัวแม่งจนตายแล้วก็ถ่ายทอดให้ลูกให้หลานมึงที่อยู่เมืองนอกด้วยไอ้พวกแขกก็เหมือนกันวัฒนธรรมที่กูจะทำอะไรกับผู้หญิงได้มันก็ทำมันก็ติดตัวมันไปถูกที่ยุโรปด้วยมึงดูเพราะว่าสามีกูก็เพิ่งจะเซิร์ชข่าวนะเขาก็ขยันเซิร์ชข่าวในข่าวอาชญากรรมนั่นแหละเขาบอกว่า 80% ของคนที่ก่ออาชญากรรมข่มขืนในยุโรปเป็นพวกแขกอารับเขากล้าพูดแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนไม่กล้าพูดปกปิดหัวกูนี่ไปกระแซ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 บอกให้เปิดโปมกับเปิดโป๊ะออกมาคดีต่างๆเนี่ยอยากรู้นะกระแซะแม่งทุกวันกูว่าไม่ใช่ผัวกูคนเดียวอ่ะกูว่ามีคนเยอะแยะเลยที่กระแซะให้เปิดโป๊ะว่าข่าวมันเป็นยังไงมายังไงมึงอย่าปิดมึงอย่าเอาอะไรเน่าๆไว้ใต้พรมเหมือนประเทศไทยอ่ะมึงอย่าพูดอีเมมึงอย่าพูดเรื่องนี้มึงอย่าพูดเรื่องทำไมมึงต้องดูถูกประเทศไทยถ้ากูพูดเรื่องจริงในประเทศไทยมึงบอกว่าดูถูกนะกูว่าพวกมึงเนี่ยก็ต้องอยู่อย่างนี้แหละอยู่แบบบอนไซเนี่ยไม่ตายไม่โตไม่มีโอกาสก้าวหน้ามึงมีราชวงศ์ไทยมา200กว่าปีประเทศมึงล้าหลังการศึกษาไทยอันดับที่120กว่าของโลกพาสปอร์ตต่ำกว่าเคนยากูต้องพูดเรื่องนี้นะคะเพราะกูพูดเรื่องขี้ฉาค่ะคนไทยเนี่ยขี้ฉาค่ะทำมึงเห็นไหมไอ้วาทกรรมส้นตีนหีแตดเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นทำดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นภัยเห็นไหมทำดียังเป็นภัยอะประเทศหูคุยประเทศส้นตีนประเทศอื่นทำดีนะมีแต่เขาสนับสนุนแต่คนไทยนะแม่ไม่กล้าทำความดีไปอยู่ไหนก็ไม่กล้าทำความดีนะต้องจุกตัวกันโอ้กอดกันแน่นๆกอดกันแน่นๆ นะแล้วก็อยู่ในสังคมเล็กๆกูบอกแล้วกูไม่คบคนไทยไม่ว่าที่ไหนทั้งนั้นถามว่าทำไมกูพยายามจะล้างสมองกูให้ลืมไอ้เรื่องแบบที่กูอยู่ในสังคมแบบไทยๆมานานนะบางคนแบบอีเพนมึงอย่าพูดภาษาไทยอีดอกทองนะอีดอกทองภาษาไทยเนี่ยก็ไปขโมยของเขมรมาแล้วก็ไอ้หลักศิลาจารึกที่ของพ่อคุณรามคำมึงจำเพลงนี้ได้ไหมพ่อคุณรามคำแหงพระองค์ทรงแต่งหนังสือไทยประดิษฐ์อักษรเอาไว้ให้พวกเราทั้งหลายเดี๋ยวรามนั่งเรียนเรื่องโกหกตอแหลมึงเข้าใจไหมเรื่องโกหกตอแหลถ้าหลักศิลาจารึกนั้นเป็นของเก่าจริงมันต้องเป็นมรดกโลกได้แต่ทำไมเขาไม่ให้จดเขาไม่ยอมมาจดเป็นมรดกโลกละมึงที่ได้ตลาด
ฟู้ดคอร์ทเขาเรียกอะไรวะอาหารข้างถนนอะของสิงคโปร์ที่มีมาเป็นร้อยปีอะไม่ใช่ร้อยปีว่าประเทศสิงคโปร์มีมาอายุ51ปีเป็นมรดกโลกได้อะฮะกูถามพวกมึงคำนึงพยายามพูดความจริงกับตัวเองและยอมรับสภาพคนเยอรมันน่ะขนาดเขายอมรับสภาพนะว่าฮิตเลอร์เนี่ยทำผิดกับคนอื่นแต่เขาก็ยอมรับสภาพถ้าใครจะมาตราหน้าว่าเขาเป็นคนที่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของพวกยิวเขาก็ต้องยอมรับเขาบอกแค่ว่าเขาโชคร้ายที่เกิดเป็นคนเยอรมันให้คนอื่นเขาตราหน้าเขาก็ยอมรับเพราะว่าคนเยอรมันถึงฮิตเลอร์จะมีเชื้อสายยิวแต่เกียรติยิวกูไม่รู้ว่าทำไมนะยายเป็นยิวเขาก็ยอมรับแต่พวกมึงเคยยอมรับอะไรไหมแค่เรื่องอิจฉาริษยาพวกมึงยังไม่กล้ายอมรับเลยกูบอกแล้วไงไอ้พวกที่ไล่ล่ากูอ่ะกูเล่นเกมของกูอยู่ดีๆอ่ะเรื่องนี้กูพูดแม่งยาวเรื่องของพวกมึงมึงจะฟังไม่ฟังอ่ะแต่กูจะพูดอ่ะนี่มันคือความจริงที่พวกมึงต้องได้รับรู้บางคนนะอีเด่นมันอยากดังมึงเลยมาทำคลิปคุยส้นตีนเหี้ยปัญญาอ่อนอีดอกอีโง่กูเนี่ยเดิมๆเลยเป็นคนที่แค่เล่นเกมฟาร์มบิลกูไม่สนใจเหี้ยอะไรเลยโพสต์เฟซบุ๊กนี่โพสต์แม่งแต่เกมกับบางทีว่างๆก็โพสต์รูปเวลาไปไหนมาไหนกับผัวหรือไปแต่กูก็ไม่ได้เอาหรูหราอะไรมากมายกูก็เอาธรรมดาเพราะผัวกูบอกว่าระวังนะผัวกูเนี่ยรู้ดีว่าคนไทยขี้ฉามึงรู้ไหมเพราะอะไรเขารู้จักคนไทยก่อนที่รู้จักกูเขาเคยมีแฟนเป็นคนไทยก่อนมีกูมีแต่แฟนปอบแฟนกระสือแฟนแดกคิวล่าที่จะสูบเลือดสูบเนื้อเขาไม่ได้โง่นะเขาสลัดหลุดหมดค่ะมึงเอาอีหน้าง่อยๆ อย่างกูนะเอาคนหน้าไม่สวยอย่างกูซื่อๆ อย่างกูรักจริงอย่างกูนะกูพูดเรื่องนี้เข้าเรื่องที่กูจะพูดต่อเรื่องคดีเสียอ้วนน้องสปายน้องฟอร์ดขอเวลาแป๊บหนึ่งนะพวกเราต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวป้ารบอันนี้ทิ้งเดี๋ยวแล้วอย่าดิ้นเวลากูพูดเชี่ยอะไรมึงอย่าดิ้นกันเยอะกูบอกแค่นี้มึงอย่าดิ้นนะมึงดิ้นมึงก็ไม่รอดหรอกเพราะว่าสิ่งที่กูพูดมันคือความจริงแล้วมาเฝ้าด่ากูอีเพนด่าประเทศไทยมึงจะต้องให้กูเนี่ยร่วมแข่งขันแดกส้มตำกับชาวบ้านเขาเหรอฮะพวกส้นตีนเรื่องที่ควรจะทำไม่ทำไอ้เรื่องที่ไม่ควรจะทำมึงเห็นเขาเป็นไอดอลกูไม่ว่าใครจะทำอะไรกูไม่ว่าทุกคนได้เสรีนั้นแต่มึงทำไมต้องให้กูเหมือนคนอื่นเขาด้วยฮะมึงจะให้กูร่วมแข่งขันกับพวกบรรดาเมียฝรั่งนั่งแดกนั่งต้มตามแข่งไงฮะอีเหี้ยถ้าใครทำคิดไม่เหมือนทำต่างโอ้โหมันลุมด่าอีดอกทองอีพวกเมียฝรั่งนะกูด่าเยอะกับเขาเพื่ออะไรอีสัตว์ไปอยู่ประเทศที่มันเจริญแล้วนะเสือกไม่ทำตัวให้เจริญขึ้นอะไรที่พอจะช่วยสังคมได้ไม่ช่วยกูไม่เอามึงยังแฝงความขี้กลัวถึงบอกแล้วว่าความกล้าของมึงเท่าขี้ตีนกูไหมมึงคิดว่ากูไม่รู้เหรอว่ากูอยู่ในอันตรายอ่ะฮะมึงไม่คิดว่าไม่รู้เหรอว่าไอ้ประยุทธ์มันเล่นงานกูตามเล่นงานกูฮะมึงคิดว่ากูไม่รู้เหรอกูรู้กูถึงบอกว่าไงกูเกิดมาครั้งเดียวชีวิตกูอ่ะเดี๋ยวก็ตายแล้วทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำกล้าให้โลกมันจารึกไว้ว่าผู้หญิงตัวเล็กๆอายุป.4 แก่ๆกูกล้ามากกว่าพวกมึงอีพวกสมองเท่าขี้ตีนขี้เล็บกูด่าหมดเดี๋ยวกูก็เดี๋ยวจะให้ฟังเรื่องของน้องสปายนะฮะอ่ะ
เอาอย่างเงี้ยอ่ะกูก็ต้องใส่อยู่พยายามไม่ใส่อ่ะอยากดูว่าสาวเสียอ้วนโวยเงินโอนเข้า7ล้านจริงเปน้องสปายอันนี้ก็กูก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะอ่ะรปภ.ไม่ให้คนสาวหล่อขับรถมาจอดในที่ห้ามจอดก็คือมันมีที่ที่ไหนก็ช่างนะคะที่ไหนก็ช่างห้ามจอดที่ของคนชราและคนพิการและแต่บอกให้นะคะคนชราของคนพิการน่ะในต่างประเทศเขามีใบอนุญาตที่รถนะคือเขาจะมีรูปเหมือนคนนั่งวีลแชร์ที่ติดที่รถคือรถนั้นได้รับการอนุญาตจอดได้ทุกที่ค่ะนะคะแต่ในเมืองไทยอ่ะกูก็เนียนจอดไม่ได้นะคะที่เมืองนอกนี่เขาจับมึงเป็นเรื่องเป็นราวนะคะจับมึงเป็นเรื่องเป็นราวนะคะอยู่ดูไบนี่รถมึงติดคุกนะคะกูขอบอกแต่เมืองไทยเนี่ยเห็นไหมลุงที่เป็นรปภ.จะโดนไล่ออกเพราะว่าไปถ่ายคลิปบอกความจริงว่าพวกมึงน่ะถ้าเกิดมึงไม่สุดๆเนี่ยเขาคงไม่ถ่ายลุไม่ถ่ายคลิปนะลุงที่จะโดนไล่ออกเนี่ยลุงไม่ต้องกลัวหรอกมีหลายบริษัทรอรับลุงอยู่คนซื่อๆอย่างเงี้ยหายากคนซื่อสัตย์กับหน้าที่การงานเนี่ยหายากลุงเขาเตรียมตัวแล้วเขารอให้ลุงโดนไล่ออกปุ๊บมีคนมาติดต่อลุงเลยลุงไม่ต้องห่วงหรอกบริษัทหลายบริษัทค่ะรปภ.ลุงที่ลุงตรงไปตรงมาไม่ให้อีดอกทองเนี่ยนะอีสาวรอนี่นะเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วไกลเนี่ยโกงแม่งทุกดอกโกงประชาชนนะสถานีละ16บาทใช่ไหมมันบอกว่าสถานีที่จะเกิดในอนาคตสถานีที่กำลังสร้างอยู่บนอากาศอยู่เนี่ยเก็บตังค์แล้วนะมึงต้องจ่ายด้วยมึงดูประเทศไทยมึงดูประเทศไทยถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาฟ้องมึงคิบหายเลยนะเนี่ยค่าเสียเวลาเขาเนี่ยค่าเสียความรู้สึกเขาอะและในเมืองนอกประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาก็ไม่ทำหรอกถึงบอกไอ้เฮียกวงนะไอ้เฮียกวงถ้ามึงบอกว่ามึงจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่อย่างสิงคโปร์ที่กูพูดให้พวกมึงฟังบ่อยๆนะว่าเขาเลยหน้าพวกมึงเป็นร้อยปีแล้วนะมึงเลิกรัฐประหารก่อนหรือมึงคืนอำนาจให้ประชาชนก่อนไอ้สัตว์อีเหี้ยไม่ต้องทำอะไรหรอกเดี๋ยวประชาชนเขาจัดเองทำไมอ่ะทำไมตระกูลของลีกุนยูเนี่ยถึงได้รับการเลือกตั้งตลอดก็เพราะว่าลีกุนยูเนี่ยทำให้ประชาชนเขาอยู่ดีกินดีเขาชอบใครเขาก็โหวตให้คนนั้นไม่มีรัฐประหารค่ะไม่มีใครมาลากรถถังปิดถนนและไม่มีเจ้าที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกไม่มีประเทศไหนเทียบได้แต่ประชาชนคนไทยจนต้องหาสวัสดิการเองพอมีลูกสาวสวยหน่อยเท่ากับมีสวัสดิการแล้วมึงหวานหวานจ่อยหวานเจี๊ยบถ้ามีลูกสาวสวยเพราะอะไรเสี้ยมลูกสาวหน่อยจะได้หาสวัสดิการให้มึงเหมือนคดีเสี่ยวอ้วนโอ้ยกูเนี่ยมึงลองนึกนะไอ้พวกที่มันด่า กูแล้วโลกสวยนะไอ้แบบเนี่ยอ่ะพอดีก็มีคดีข่าวขวัญอุตสามณีกับท่านหลอดไม่เพิ่มกันซะละนะไอ้เรื่องนี้เอาไว้พูดวันหลังสังคมก็ต้องรู้เองคุณก็รู้ว่าแม่ขวัญเนี่ยเป็นยังไงเอาอย่างนี้ของขอบคุณให้เครดิตกับทุบโต๊ะข่าวนะคะก็บอกว่าพ่อของสปายนะคะพ่อรับสปายฟอสรักกันได้รถเงินจากเสียอ้วนแต่ถูกมัดมือชกดูสิยังโกหกนาทีสุดท้ายเลยเอาอย่างนี้ไหมป้าบอกนะคะว่าป้าเชื่อกับว่าฟอสกับสปายรักกันจริงแล้วก็หลายคนก็มายืนยันแล้วนะคะแม้แต่กลางรายการของพี่หนุ่มก็บอกว่าเฮ้ยกระเทยเนี่ยเขามีลักษณะขนาดนี้กันไหมที่แบบจะดมกันอย่างเงี้ยจะดมกันเลยแทบจะกืนกินกันอ่ะเขาบอกไม่มีส่วนมากก็จะแค่เพื่อนเหมือนก็ตบหัวกอดเกาะบ่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการที่จะมาแนบเนื้อกันอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกนะไอ้ตรงเนี้ยอันนี้ป้าก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าทุกคนเนี่ยขออนุญาตทุกคนมันผิดเพศกันได้เมื่อตอนเด็กๆแล้วมารู้ตัวอีกทีนึงบางคนมารู้ตัวตอนแก่มึงดูสิดูผัวจุ๊บแจงสิหนังจวงอ่ะมารู้ตัวอีกทีว่าตัวเองชอบกระเทยอ่ะแก่แล้วว่ามึงอยู่กับผู้หญิงมา20กว่าปีเพิ่งค้นพบตัวเองเจอ
แล้วน้องฟอสเนี่ยเขาเป็นกระเทยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วจะบอกให้นะคะจะฟังข่าวไหมอะเดี๋ยวป้าเปิดให้ฟังตอนหลังแล้วกันเพราะป้าเองก็ฟังแล้วนะคะคือสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ตอแหลนะพูดเรื่องตอแหลจนชินแล้วคิดว่าคนจะเชื่อสมัยเนี้ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะเอากันจริงๆแล้วเนี่ยโลกโซเชียลเนี่ยทุกคนเมื่อก่อนนี้จะเห็นใจคนตายใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาเห็นใจไอ้เสี่ยวอ้วนรวมทั้งป้าด้วยเพราะป้าเขาพูดเลยว่าถ้าใครทำกูแบบที่ทำกับไอ้เสี่ยวอ้วนกูก็คงจะต้องเลือกแบบไอ้เสี่ยวอ้วนอย่าลืมนะไอ้เสี่ยวอ้วนมันรักน้องสปายแบบหัวปักหัวปั๊มแล้วน้องสปายโกหกตอแหลเก่งหรือไม่มึงดูกับยายกับแม่เขาที่ใส่ทองเส้นเท่านี้ทั้งยายทั้งแม่แล้วก็มาบอกว่ามีโรงสีเป็นของตัวเองอ้าวจับโกหกได้อีกหลายดอกเลยก็คือว่าถ้ามีโรงสีคนที่เป็นเท่าแก่โรงสีเอาสมมตินะไม่ใช่ของสหกรณ์นะสมมติว่ามีโรงสีจริงเนี่ยทำไมต้องให้สปายไปทำงานกลางคืนด้วยเพราะใครที่มีโรงสีเนี่ยชาวบ้านก็จะเอาข้าวมาให้สีจะได้ทั้งลำและจะได้ทั้งปลายข้าวฐานะต้องดีแน่นอนนะคือโกหกไปโกหกมาเนี่ยแต่เรื่องนี้นะวันนี้พ่อของน้องสปายออกมายอมรับแล้วว่าฟอสกับสปายเนี่ยรักกันจริงและยังสั่งเตือนฟอสกับสปายให้อยู่ห่างๆกันอย่าให้เสียอ้วนรู้นั่นหมายถึงว่าพวกมึงทุกคนรู้กันทั้งนั้นว่าไอ้น้องสปายเนี่ยมันรวมหัวกับพวกมึงหลอกไอ้เสียอ้วนไอ้เสี่ยวอ้วนเนี่ยมันเป็นคนจนนะเป็นคนล้างห้องน้ำเป็นคนทำความสะอาดในห้องน้ำเป็นคนที่บริการคนในห้องน้ำที่บีบๆนวดๆแล้วได้เศษตังค์นะมันไม่ใช่คนโง่นะถ้ามันกว่ามันจะรวยขึ้นมาได้เนี่ยกูบอกมึงแค่นี้นะมันไม่ใช่คนโง่แต่มันรักมันพยายามรองใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องที่ไอ้อ้วนมันบอก7ล้าน4ล้านแต่หลักฐานเราเห็นเนี่ย4ล้านแล้วมีพี่น้องฟอสนะออกมาห้อยข่าว2ช่องไม่เหมือนกันสักช่องนะเริ่มจะมีประเด็นเพิ่มละนะบอกอุ๊ยแม่น้องฟอสน้องสปายเนี่ยมีฐานะเอ้ามีฐานะลูกไปทำไมงานกลางคืนทำไมฮะงานกลางคืนนี่หรูมากเลยใช่ไหมไทยคือซ่องโลกสยามคือเมืองเซ็กเนี่ยถ้าบอกไปตรงๆน่ะงั้นถ้าเกิดว่าสมมุตินะว่าเขามีฐานะจริงและสปายไปเป็นทำงานกลางคืนเป็นสาวบาร์เป็นโคโยตี้นั่นหมายถึงอะไรหมายถึงว่านิสัยสปายเหี้ยไม่รักดีเหรอพ่อแม่ส่งเรียนไม่เอาเหรอฮะอ่ะมันมึงพูดมาเนี่ยยิ่งพูดยิ่งเน่านะกูบอกซะก่อนนะแล้วสังคมแบบไทยๆเนี่ยพอมีไม่มีสวัสดิการนี่ไม่มีใครเลี้ยงเราเนี่ยพอลูกมีออกคลอดลูกสาวมาสวยหวานกูละนะไม่เป็นดาราก็โคโยตี้ละมึงหาแดกได้หือกูไม่ได้ว่าพวกมึงนะอย่าดิ้นถ้ามึงดิ้นเดี๋ยวกูจะออกมาด่าอีกคือรวมหัวกันหลอกเพราะว่าพ่อเขารู้แล้วไงว่าเขารักกันจนพ่อต้องเตือนว่าระวังเสียอ้วนนะนั่นหมายถึงว่าแล้วก็อ่ะเดี๋ยวงั้นขอให้ฟังวงในนิดนึงก่อนเดี๋ยวขอให้ฟังวงในนิดนึงวงในเนี่ยป้าเชื่อถามว่าทำไมอ่ะนะป้าเชื่อว่าคนที่รู้จักสปายกับฟอร์สนะซอยบางลาหาดป่าตองเนี่ยกูไม่เคยไปป่าตองนะกูก็ไม่เคยไปภูเก็ตนะแต่กูรู้ว่าที่เนี่ยกูไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปแต่กูเคยไปด้วยสายตาใน YouTube ใน Google กูรู้ก็เอาอย่างนี้เรามาฟังนิดหนึ่งเชื่อว่ามีคนรู้จักสปายกับฟอสอีกเยอะนะแล้วกูเห็นรูปแล้วกับการที่เขาอยู่ด้วยกันเอาหัวแนบกันถ่ายรูปจ้าเอ๋กันอย่างเงี้ยมันชัดเจนว่าผู้ชายกับผู้หญิงคู่นี้
ช้ชีวิตแบบไหนอยู่ด้วยกันฟังวงในหน่อยดีไหมนะป้าอยากให้คุณได้ฟังและป้าก็คิดมาก่อนที่วงในจะออกด้วยนะคะคนเราเนี่ยถ้าไม่ลองซี่กันให้แซ่บแล้วเนี่ยหรือปากไม่หวานพอเนี่ยไม่มีใครหรอกนะคะไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะถอนเงินตัวเองไปใส่บัญชีเขาเพราะว่าเงินทองมันหายากถ้าคุณทำเป็นผู้ให้หมายถึงว่าเป็นพระเวสสันดรไปไหนก็แจกเงินอย่างเงี้ยคือคุณต้องมีต้นเงินต้นทองที่บ้านเช้าขึ้นมาออกวันละล้านอย่างเงี้ยคุณให้เขาได้แต่ไอ้อ้วนไอ้เสี่ยวอ้วนมันสู้ชีวิตจนมันร่ำรวยที่ป้าบอกว่าไอ้คนอย่างไอ้เสี่ยวอ้วนเนี่ยถ้ามันเลิกดื่มก็คนเขาบอกละไอ้นี่ดื่มแล้วเขาเรียกว่านิสัยเสียกูก็ดื่มแล้วนิสัยเสียมึงรู้ไหมกูรู้ตัวดื่มทีไรมีเรื่องไม่มีเรื่องกับเพื่อนก็มีเรื่องกับผัวเลยไม่ให้กินให้รู้ว่าพอดีผัวจะบังคับเลยดึงมือออกเลยดึงแก้วออกไปเลยนี่กูเนี่ยจะบอกให้กูนี่สันดานคล้ายไอ้เสียอ้วนนิดนึงอ่ะเรามาฟังวงในกันนิดนึงขออนุญาตเอาของน้องคนหนึ่งนะคะขอเครดิตนะลูกนะหนูเล่าข่าวเก่งลูกสถานีอะไรจะบอกแล้วก็อ่านไม่เห็นเพราะว่าป้าโหลดมาต่ำเต็มใจได้เสียกับเสียอ้วนเพื่อนสนิทแฉแม่สปายติดหวยแบมือขอเงินลูกเยอะแบบเนี้ยไปกันใหญ่ไม่รู้ข้อมูลไหนจริงข้อมูลไหนเท็จหัวเก่าหูก็ติดหวยใต้ดินขอเงินลูกเหมือนกันอ้างตัวเป็นคนเคยสนิทกับครอบครัวพ่อแม่สปายได้ให้ข้อมูลโต้กลับภายหลังพ่อและแม่ของน้องสปายและลูกกูเด็ดขาดไม่ให้สัมภาษณ์รายการต่างๆระบุข้อมูลที่พูดมาทั้งหมดแทบจะเป็นเรื่องที่แต่งเสริมเติมขึ้นมาน้องก้อยนามสมมติให้ข้อมูลโต้กลับอีกด้านที่ยังไม่ได้เปิดเผยที่ไหนมาก่อนโดยระบุว่าคนแถวบ้านของสปายทราบกันดีว่าพ่อกับแม่ของเขาเป็นคนอย่างไรตัวแม่ติดหวยเถื่อนหนักมากชอบเล่นการพนันส่วนตัวสปายเองก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้เชื่อสปายตั้งแต่เกิดเพิ่งมาเปลี่ยนตอนเข้าวงการคนกลางคืนทำงานหาเลี้ยงแม่ตั้งแต่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะครอบครัวสปายไม่ได้มีฐานะร่ำรวยทุกวันนี้ใช้เงินที่ได้มาจากการทำงานกลางคืนของลูกเป็นหลักสุขสบายเงินไม่เคยขาดมือสปายเป็นเสาหลักของบ้านอยู่แล้วทำงานกลางคืนได้เงินมากและที่สำคัญสปายก็คบหาดูใจและอาศัยอยู่กันกับเสียอ้วนเขารู้กันทั้งป่าตองว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันก่อนหน้านี้สปายก็คบคนอื่นและหาเงินจากคนอื่นไปในลักษณะเดียวกันเงินทั้งหมดก็ส่งเสียทางบ้านตลอดในส่วนของเงินจำนวนหลายล้านไม่รู้จริงๆว่าไปโอนอะไรกันยังไงหรือสปายไปมีเรื่องอะไรผิดใจกับเสียอ้วนมากมายถึงต้องฆ่าน้องก้อยบอกด้วยว่าให้ข้อมูลได้เท่าที่รู้คือความเป็นอยู่กับพฤติกรรมที่เคยสนิทชิดเชื้อกับสปายและไม่เชื่อแน่นอนหากแม่ออกมาบอกว่าเสียอ้วนพยายามข่มขืนสปายเพราะว่าเขาก็รู้กันทั้งป่าตองว่าทั้งคู่นั้นคบกันและอยู่ด้วยกันแบบสมยอมและหากจะถามประเด็นเรื่องเช็คหรือสลิปโอนเงินขอแต่งงานกันอะไรต่างๆนานาตนเองไม่รู้เท่าที่บอกไปอยากจะให้แม่ของสปายพูดความจริงประโดยพื้นฐานเสียอ้วนไม่ใช่คนเลวร้ายเป็นคนซื่อโดยซ้ำก็รู้สึกสงสารครอบครัวของสปายที่ต้องเสียลูกสาวไปและรู้ว่าเสียอ้วนทำผิดที่ไปฆ่าสปายตายแต่ความจริงก่อนหน้านั้นครอบครัวสปายต้องพูดให้หมดด้วยอย่าหลงประเด็นและล่าสุดนั้นเมื่อเวลา 14:00 นวันที่23สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีค
คุมตัวนายปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วนอายุ39ปีผู้ต้องหาในคดียิงสังหารโหดคู่รักน้องฟอสสปายหน้าองค์พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทร์ส่งศาลจังหวัดพัทยาฝากขังนั้นนายปัญญาหรือเสียอ้วนได้กล่าวกับสื่อมวลชนที่มารอเฝ้าทำข่าวเป็นครั้งสุดท้ายว่ายืนยันว่ามีหลักฐานการโอนเงินกว่า7ล้านบาทให้พ่อแม่น้องสปายโดยหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินได้ส่งมอบให้กับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผบ.ตร.แล้วรวมทั้งจะมีการดำเนินการฟ้องร้องเรื่องทรัพย์สินโดยมอบให้ญาติเป็นผู้จัดการผมเชื่อแล้วในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจันทร์และได้กราบขอขมาแล้ววันที่ยิงน้องสปายน้องฟอสกระสุน3นัดไม่ออกแต่ทุกอย่างต้องจัดการต่อส่วนเงินที่โอนให้ครอบครัวน้องสปายทีแรกเมื่อรู้ว่าผิดคำพูดกันแล้วกะว่าจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายคืนแต่ด้วยไม่เคยถูกย้ำไม่อยากเสียศักดิ์ศรีจึงมอบความตายให้ป้าเคยพูดใช่ไหมคะว่าบางคนก่อนเข้าเรือนจำฆ่าได้ย้ำไม่ได้เราฟังแล้วนะคะนี่คือวงในแล้วก็ป้าก็รู้ว่าในป่าตองเนี่ยต้องมีคนรู้จักสปายอีกเยอะนะคะแล้วถ้าคนคือเอาอย่างนี้ไหมคะว่าสปายมีฟอสอยู่ตลอดเวลาและแถมยังกรอกเงินผู้ชายคนอื่นเรียกว่าไอ้แบบสปายนี่มีเยอะนะไม่ใช่ว่ามีแค่สปายนะยังมีอีกเยอะบางคนอ่ะกับฝรั่งคนนี้ไปฝรั่งคนนี้มาเลี้ยงมีผัวทีละ 2-3 คนแต่สปายเนี่ยรักอยู่กับฟอสคือพ่อเนี่ยบอกแล้วนะฮะว่าฟอสกับสปายเนี่ยเขาเคยเตือนแล้วว่าระวังนะระวังเสียอ้วนรู้นะนั่นหมายถึงทุกคนรวมหัวหลอกไอ้อ้วนนะเดี๋ยวไปที่หน้าข่าวแป๊บนึงขออำนาจศาลฝากขังก็อย่างที่บอกเราเห็นหน้าเสียอ้วนตอนที่โดนคุมตัวมาเนี่ยนะและประโยคสำคัญฟังข่าวไปด้วยกันค่ะก็คือเรื่องของเงิน7ล้านค่ะภาพเสียอ้วนฮะตอนที่โดนคุมตัวออกมาก็อย่างที่บอกเนี่ยนะฮะเมื่อเขาประกาศว่าเขาเสียใจซึ่งกินไม่หมดเงินไป7ล้านเนี่ยนะระวังตายยกครัวนะคะไอ้พวกที่อยากได้ของคนอื่นที่เขาหามาแบบยากลำบากว่าเสียอ้วนเองเนี่ยต้องบอกว่าที่เขาต้องสังหารทั้งคู่ทั้งสปายเนี่ยนะฮะน้องปวีณากับน้องฟอสอนันตชัยจริตรำกำลังสงสัยอย่าลืมไปฟังโหนกระแสนะคะแม่เล่นเฟซสปายค่ะคิดว่าทางด้านน้องฟอสผู้ชายเป็นกระเทยแต่หลังๆก็เริ่มแปลกใจเพราะเล่นสองเฟซเหมือนเราเราก็เล่นสองเฟซมักชอบอยู่กับสปายเคยมีการลองใจคือเหมือนกับร้านของเสียอ้วนเนี่ยก็จะมีผู้ชายหน้าตาดีๆเนี่ยนะฮะเหมือนกับให้ไปจีบน้องฟอสแต่น้องฟอสก็ไม่สนมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะถึงที่สุดแล้วเนี่ยฟอสเป็นกระเทยจริงหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะฮะอันนี้ผมไม่ได้อ้างอิงเองเนี่ยนะฮะปมวันนี้ไปดูต่างคนต่างคิดย้อนหลังก็แล้วกันเพราะเราได้คุยกับโจ้สปอตไลท์ไทยแลนด์ก็เพิ่งทราบคือคุณโจ้ลืมชื่อโจ้สปอตไลท์เนี่ยที่ออกมาพูดถามว่าทำไมอ้วนเขาแค้นนักแค้นหนาคุณโจ้คุณโจ้บอกว่าเพราะเคยทดลองแบบนี้จิตดีให้ทางด้านของผู้ชายหล่อๆล่ำๆเนี่ยนะฮะลองไปจีบฟอสก็ไปเล่นด้วยแล้วอ้วนก็เลยยิ่งสงสัยอ่ะทำไมฟอสไม่สนิทกับเมียตัวเองเนาะฟอสเป็นเกย์เป็นกระเทยจนตอนหลังเนี่ยเหมือนอยู่ด้วยกันถูกไหมฮะแล้วเดี๋ยววันนี้อยากให้ฟังทุกคนอยู่ด้วยกันด้วยเห็นไหมคุณผู้ชมฮะนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้ถึงบอกว่าก่อนอ้วนจะฆ่าน้องฟอสกับน้องสปายคุณผู้ชมจำที่เราเคยเล่าได้ไหมฮะอ้วนส่งลูกน้องที่ชื่อว่าสายยันผมไม่ต้องทวนเยอะแล้วเหมือนกับนกต่อไปจีบกวนเพื่อนของน้องฟอสเพื่อที่จะให้รู้ว่าฟอสกับสปายจะไปเขาชีจันเนี่ยนะฮะอ้วนไม่ได้ส่งแค่คนเดียวนะฮะอ้วนส่งเป็นฝูงเลยฮะวันนี้เราเพิ่งรู้ข้อมูลแต่ผมไล่ทีละขั้นนั่นคือชนวนถามว่า
ทำไมอ้วนต้องฆ่าฟอสเพราะสงสัยเคยลองใจฟอสแล้วฟอสไม่เล่นกับผู้ชายก็เลยคิดว่าฟอสจะเล่นกับน้องสปายเนี่ยนะฮะล่าสุดคุณผู้ชมฮะวันนี้เอาจริงๆเลยเราได้มีโอกาสกลับพี่สาวเขาก็รับแล้วว่าฟอสกับสปายเนี่ยรักกันครับคุณผู้ชมฮะเพื่อจะแล้วก็อยู่ด้วยกันด้วยอ่ะคุณคิดว่าคนที่เขารักจริงอ่ะขี้เหร่ด้วยอ่ะความด้อยก็เยอะครอบครัวของน้องสปายว่าเขาจะแค้นบ้านหลังนี้คือสิ่งหนึ่งที่เสียอ้วนพยายามจะบอกว่าผมก็ให้เงินครอบครัวเข้าไปอยากจะให้ฟังหลายคนเห็นรูปเห็นบ้านแล้วนะคะยังรู้เลยแล้วก็อิฐที่สร้างเนี่ยไม่ใช่อิฐบล็อกธรรมดาป้าคิดว่าเป็นอิฐเบาที่คุณผู้ชมเห็นคือเงินของนอกครอบครัวสปายค่ะไม่เคยไปเอาเงินของเสียอ้วนบ้านหลังนี้ได้เงินมาอย่างไรบ้างอ้าวกางให้ดูหน่อยเนี่ยนะฮะบ้านของน้องสปายที่มีการต่อเติมและสร้างใหม่คุณจิตดีฮะมีอะไรยังไงบ้างค่ะบ้านที่ต่อเติมนะคะคุณผู้ชมคะเห็นบอกว่ามีเรื่องของหน้าต่างค่ะประเด็นก็คือนี่ฮะที่ถูกลอตเตอรี่เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะก่อนหน้านี้ได้เงินมา 200,000 บังเอิญนะมาถูกลอตเตอรี่ช่วงที่ลูกสาวได้กับเสียแม่น้องสปายเนี่ยพ่อเขาเนี่ยเสียชีวิตเลยได้เงินชาปนกิจศพเนี่ยนะฮะอีก 400,000 แล้วเขาก็มีโรงงานใช่ไหมเป็นโรงสีค่ะเขาก็เลยขายเครื่องจักรในโรงสีนะคะได้มาอีก 90,000 บาทก็ที่ป้าพูดไปตั้งแต่ต้นแล้วไงถ้าว่าเป็นเจ้าของโรงสีเนี่ยลูกต้องทำงานกลางคืนเป็นโคโยตี้เหรอคะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะฮะนี่คือเงินที่เขาลงทุนไป 690,000 บาทยิ่งไปกว่านั้นนะครับวันนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมดูนะฮะว่าเราไม่มีความรู้เรื่องการก่อสร้างแต่เมื่อมันหมดไป 600,000 กว่าบาทกับตัวเลขที่เรากางให้ดูเราได้รับข้อมูลเนี่ยนะฮะที่เสียอ้วนส่งไปยังบุคคลที่สนิทวินาทีที่เสียอ้วนเองเนี่ยนะฮะจ่ายเงินเพื่อที่จะให้สร้างบ้านกับสปายเสียอ้วนส่งภาพถ่ายคุณผู้ชมครับเรื่องราวของบ้านน้องสปายตอนที่ยังไม่ได้ต่อเติมเป็นภาพของการกำลังสร้างเห็นใช่ไหมฮะส่งเป็นระยะให้เสียอ้วนคือลายของเสียอ้วนครั้งแรกที่อยากให้คุณผู้ชมดูนะฮะว่าเสียอ้วนส่งไปหาคุณปวีนาก็คือสปายนาเมืองรักเป็นลักษณะที่เหมือนแฟนเก่าของสามีป้าก็ส่งเป็นระยะอย่างนี้แหละต่อเติมเสียอ้วนมีหลักฐานการถ่ายภาพบ้านของน้องสปายเอาไว้ค่ะแล้วก็หลักฐานตรงนี้เนี่ยนะฮะผู้ที่ให้ข้อมูลกับอมรินทร์ทีวียังบอกด้วยว่าเสียอ้วนเองเนี่ยเขามีส่วนในการที่ฟังข่าวไปด้วยกันค่ะเงินในการไปก่อสร้างแต่ก็เอาล่ะครับทั้งหมดนี้เมื่อเราเองได้มีโอกาสเดินทางไปที่บ้านน้องสปายเราเองวันนี้ก็มีการไปสอบถามเนี่ยนะฮะยายของสปายก่อนฮะคนแรกกระเบื้องเป็นกระเบื้องลายอย่างสวยมันเกิดกระเบื้องต่อดอกแพงมากค่ะยายพาทีมข่าวอมรินทร์ทีวีคือน้องนัทณัฐวุฒิปงลังกาของเราไปสำรวจบ้านทั้งหลังนักข่าวก็เนาะจ่อเลยนะถูกไหมฮะกระเบื้องต่อดอกเราว่าบ้านหลังนี้สร้างมาด้วยงบแค่ 4-5 แสนมาจากน้ำพักน้ำแรงก็คือพ่อกับแม่ของเดี๋ยวจะบอกอะไรซะก่อนนะคะว่าจากที่ป้าดูด้วยสายตานะคะแล้วก็สมัยนี้นะคะที่ไม่ใช่ปูนลูกละ70นะคะไม่ได้ค่ะคุณอย่าไปโกหกใครเขาเลยค่ะนะคะเพราะว่าป้าเนี่ยสร้าง 600,000 เนี่ยคุณรู้ไหมคะได้แบบบ้านแบบบังกะโลค่ะแต่จริงๆป้าก็ตั้งใจสร้างแบบบังกะโลให้ตัวเองอยู่นะคะไม่เอาครัวด้วยซ้ำไปเพราะว่าครัวมันแพงห้องน้ำก็ธรรมดามากเลยนะคะคือแบบบังกะโลอ่ะเราได้สไตล์แบบบังกะโลทางเกาะสมุยเนี่ยไปสร้างแบบกะว่าอยู่คนเดียวอ่ะคุณคิดดูนะเมื่อหลายปีก่อนแล้วสิ่งที่เขาโกหกน่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเชนเดอร์เรียนะคะเชนเดอร์เรียหรือว่าโคมไฟเนี่ยก็ล่อไปเป็นแสนแล้วค่ะถ้าเป็นคริสตัลถ้าพลาสติกเนี่ยอีกเรื่องนึงนะคะแล้วก็ม่านก็เอางี้กันแล้วกันนะคะโกหกคนอื่นเถอะแต่โกหกอีเพนลูกผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยไม่เชื่อค่ะนะคะกูไม่เชื่อขนาดพ่อทำเองนะแล้วป้าบอกพ่อก็บอกเอ้ากูลองบวกค่าแรงเล่นๆนะเออหลังนี้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะป้าบอกได้เลยนะฮะล้านกว่าอัพค่ะเพิ่มเพิ่ม2 ล้านเพราะว่ากระเบื้องละตารางเมตรละเท่าไหร่อ่ะแล้วไม่ใช่กระเบื้องธรรมดาแบบไม่มีสีนะนี่เป็นกระเบื้องต่อลายนะคะนักข่าวก็ช่างจังนะ
ไปจ่อตรงลายเขาเลยนะคะแล้วก็อิฐที่ยายก็พาเดินดูเป็นอิฐเบานะคะเป็นอิฐอย่างดีอ่ะไม่ใช่อิฐบล็อกแบบรูพุนๆอย่างนั้นที่ว่าน้ำเข้าทีก็สาดกระเซ็นเข้าไปอย่างนั้นไม่ใช่นะนี่อิฐอย่างดีค่ะเพราะว่าเขาวิธีทำที่มันชักลายเนี่ยมันก็เป็นตารางคือเขาเรียกว่าคนที่เหลือเฟือเงินที่ได้จริงๆเขาถึงจะทำนะแบบนี้บอกซะก่อนนะเรามาดูกันต่อนะคะคุณก็คงจะรู้นะเห็นหน้าป้าแบบนี้ฟังไปด้วยกันค่ะสปายนี่แหละนะเดิมทีเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านไม้สองชั้นสภาพเดิมเนี่ยนะฮะหลังคาสีฟ้าส่วนด้านล่างก็เป็นเพียงเสาปกติยังไม่ได้เทปูนพอถูกหวยได้เงินชาปนกิจศพมาเนี่ยนะฮะค่ะแล้วก็มันช่างเป็นช่วงเดียวกันเชียวนะจับมาเบ็ดเสร็จ 690,000 บาทเมื่อวานเนี่ยบอกขายเศษเหล็กเอาเงินทั้งหมดนี้มาลงเราก็ถามว่าเศษเหล็กกี่กิโลคะถึงจะได้ 90,000 ยังบอกกับเราด้วยเนี่ยนะครับว่าตอนนี้เองเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยายทราบมาว่าก่อนที่อ้วนจะยิงน้องสปายปรากฏว่าอ้วนส่งลูกน้องเนี่ยนะฮะที่ชื่อว่าสายยันศรีสุขยายก็ใส่ทองเส้นเท่านี้ค่ะมาสำรวจบ้านของน้องแล้วก็บอกว่าไม่มีเงินส่งสปายเรียนแล้วตอนนั้นเนี่ยนะฮะไม่ใช่มาคนเดียวด้วยคุณจิตดีค่ะตอนแรกเลยนะบอกว่าสายยันเนี่ยนะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหามาพร้อมกับเพื่อนแล้วสายยันก็บอกว่าอยากจะดูบ้านฟอร์ดกับสปายก็ให้คนในพื้นที่เนี่ยพาไปดูเห็นไหมฮะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะยังมีการอ้างอีกเนี่ยนะฮะว่าเพื่อนเพื่อนที่มาพร้อมกับสายยันเนี่ยเป็นไปได้ไหมเหมือนกับมาสังเกตการก่อนว่าสปายอยู่หรือเปล่านึกออกใช่ไหมฮะเพราะตอนนั้นถ้าย้อนความกลับไปสปายชิ่งจากเสี่ยวสรุปแล้วเรื่องนี้นะคะเอาอย่างนี้คุณไปฟังต่อกันนะคะฟังไปเองกันแล้วกันแล้วก็ใช้สมองคิดนะสำหรับป้านะคือฟอร์ดสปายเนี่ยตั้งใจหลอกเสียอ้วนชัดๆอยู่แล้วแล้วก็กะว่าถ้าเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกูก็ชิ่งนะกูก็ชิ่งตอนนี้กูก็ยอมไปก่อนแล้วคนเราน่ะมันฆ่าได้หยามไม่ได้นะนี่มึงหยามเขาเป็นกูนะยกครัวกูบอกมึงแค่เนี้ยแล้วลักษณะการที่เสียอ้วนเนี่ยสปายส่งรูปมาให้ดูเป็นระยะเนี่ยเดี๋ยวป้าเล่าเรื่องใกล้ตัวแล้วเรื่องใกล้ตัวของป้าเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ตัวป้านะมันมีทั่วเลยจริงๆนะฮะทั่วจริงๆคือว่าทันทีที่ลูกได้ผัวหรือว่าคนที่มีสตังกูต้องรีบสร้างไว้ก่อนเลยคือบ้านแล้วอยู่มาตั้งนานทำไมไม่ขายเขาบอกเขาตอนนี้เปลี่ยนละเป็นลงสีข้าวขายเครื่องจักรได้ 90,000 ตอนแรกเมื่อวานนะก็บอกว่าเป็นเศษเหล็กนะคะก็เอาก็ฟังลองคิดว่าคนฟังโง่ดูบ้างสิคือสามีป้าเนี่ยคนปัจจุบันเนี่ยเขาเคยได้แฟนเป็นคนรวยเอ็ดนะคะก็สร้างบ้านก็ส่งไปเป็นระยะแบบนี้แหละเขาก็ให้เงินไปเรื่อยแต่คุณไม่รู้ไหมคะขานั้นไม่ได้มีผู้ชายหมายถึงว่าไม่ได้เอาเงินของเขาไปเลี้ยงผู้ชายนะแต่เลี้ยงทั้งตระกูลเลยคือให้สมมติให้เงินไปรอบเนี้ย 400,000 ให้ไปทำบ้านได้แสนเดียวบางทีไม่ถึงจ่ายของไม่ครบที่เหลือญาติพี่น้องเอาไปหมดเขาไม่ได้โง่นะแล้วเขาก็รู้ว่าแม่เนี่ยคอนโทรลลูกว่าให้เอาโน่นนี่นั่นประมาณที่แล้วก็ไม่ต้องไปอยู่กับเขาคุณลองคิดดูนะคะว่าเอาแต่เงินเขาแต่ไม่อยากไปอยู่กับเขาอะคือไม่ได้มีหัวใจรักเขาเลยอะอย่าคิดนะว่าเขาไม่รู้ถึงเขาจะรักแค่ไหนอะเขาก็สะบัดคุณได้นะคะแต่เนี่ยป้าบอกเลยว่าป้าเห็นใจเสียอ้วนนะที่ว่ามันคือเสียอ้วนมันไม่ใช่คนโง่นะถ้าคนโง่มันรวยไม่ได้แล้วก็น้องฟอสน้องสปายเนี่ยเดี๋ยวเลือดให้ฟังพ่อเขาหน่อยดีมะน้องฟอสน้องสปายติดต่อกันเนี่ยผู้ใหญ่รู้นะคะไม่ใช่ไม่รู้คุณไปฟังโหนกระแสนะคะพี่สาวฟอสก็บอกพี่สาวฟอสก็เตือนนะขนาดเขาออกสื่อเขาแบบพ
ูดแบบให้ร้องชายตัวเองดูดีอ่ะป้าว่างานนี้ชักจะเริ่มพลิกอีกเยอะแล้วนะพลิกอีกละตอนแรกสังคมก็เห็นใจฟอร์ดแต่ฟอร์ดอยู่ในแถวบางลาและเสียอ้วนก็เคยให้คนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนิสัยกระเทยอ่ะถ้าเห็นผู้ชายหล่อๆมาโอ้มันรีบอยากกินเลยอ่ะหิวอ่ะแต่มันไม่หิวอ่ะคิดดูอ่ะแล้วเหมือนสองคนเนี้ยสมหัวกันหลอกเอาเงินของเสียอ้วนรวมทั้งพ่อแม่เขาด้วยพ่อแม่ของสปายด้วยเพราะว่าเอางี้เดี๋ยวป้าจะเลื่อนให้ฟังเพราะว่ามันทั้งหมด20กว่านาทีมันจะยาวเนาะแล้วคลิปป้าจะไกลละอย่าเพิ่งนะมาเนี่ยมันมีตัวเลขคือล้านกว่าเนี่ยนะอันนี้นะวันนี้น้องนัดนักข่าวของเราฟังนิดนึงค่ะคุณพ่อครับขอดูบัญชีได้ไหมนี่ด้วยความเคารพนะเอาจริงคุณพ่อเองก็เสียใจอ่ะลูกตายจากไปแล้วทำตัวกันเองนะอยากได้ของคนอื่นคนอื่นเขาก็เสียดายเงินเขานะเป็นกูก็ทำแบบนั้นนะคะบอกคุณพ่อบัญชีเนี่ยอยู่ไหนกันแน่เพราะเมื่อวานนี้เนี่ยทางแม่น้องสปายบอกกับอมรินทร์บอกว่าบัญชีตำรวจจะไปยื่นบนศาลไปมาตำรวจก็บอกกับอมรินทร์ว่าตำรวจคืนแล้วนะพ่อก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันตัวเลขในบัญชีของผมเนี่ยเงินมันมีไม่ถึง7ล้านตามที่เสียอ้วนบอกเสียใจครับเสียใจก็คือว่าผมจะเอาหลักฐานเปิดกับสังคมแน่ๆเพียงแต่ตอนนี้เขาปรึกษาทนายอยู่คุณจิตดีดังนั้นเงินในบัญชีระวังทนายหลอกแดกนะสังคมไม่ได้ทางที่ดีให้พี่รณรงค์จัดการดีกว่าไหมคดีนี้ในชั้นศาลนั่นแน่แต่คุณพ่อเคยเปิดหลักฐานขึ้นมาตัวหนึ่งคือเงินในบัญชีให้อมรินทร์ดูนะลองดูเงินในบัญชีหน่อยที่พ่อเปิดมาเนี่ยมันมีตัวเลขคือล้านกว่าเนี่ยนะอันนี้คือหลักฐานที่เราเห็นเลยนี่ฮะล้านกว่าซึ่งตอนนั้นเปิดให้กับน้องนัดดูแล้วมันก็จะมีเงินเข้าเงินออกเนี่ยนะฮะแต่ไอ้ตัวเลขที่กำลังป้าบอกแล้วนะคะว่าไอ้อ้วนมันรักจริงหวังแต่งเข้าตามตรอกออกตามประตูนะคะแต่คนพวกนี้ต้มรวมหัวกันต้มไอ้เสี่ยวอ้วนนะกูนี่คนกลางจริงๆนะเอาไว้ใช้ต่อสู้ในคดีเราถามความสัมพันธ์ต่อฮะระหว่างฟอสกับสปายลึกซึ้งอย่างที่เสี่ยวอ้วนบอกหรือไม่พ่อน้องสปายบอกว่าผมไม่ขอพูดได้หรือไม่เพราะตอนนี้เราทั้งสองฝ่ายคือทั้งฟอสกับสปายเรารู้แก่ใจเนี่ยนะสิ่งที่พ่อบอกได้คือเอาเป็นว่าตอนนี้คิดว่าเขารักกันจริงๆอันนี้พูดตรงๆพ่อบอกแบบนี้พยายามเตือนฟอสกับสปายมาหลายครั้งแล้วถูกไหมฮะว่าแสดงว่าเขารู้มาตลอดเสียอ้วนว่าสมหัวกันหลอกเงินเสียอ้วนก็เปิดใจจริงๆนะฮะไม่อ้อมค้อมเหมือนกันวันนี้คุณพ่อก็ยอมรับที่สังคมสงสัยคิดว่าเขารักกันจริงๆพ่อขอพูดตรงๆส่วนที่รับรถเพราะภาพที่เราได้รับมาการรับรถใหม่เนี่ยนะฮะเราก็ถามว่าคุณพ่อเรื่องนี้ลายเสียอ้วนมันเก็บหลักฐานเอาไว้หมดว่าพ่อกับแม่ไปรับรถสรุปแล้วคือยังไงไปเอารถของเสียอ้วนเข้ามาเหรอคุณพ่อก็บอกกับเราว่าที่พ่อต้องไปรับรถนั้นเพราะเสียอ้วนโทรศัพท์มาบอกว่าจองรถไว้แล้วเลยให้ผมลองคิดกลับกันบ้างค่ะผู้ฟังนะคะว่าคุณน่ะเป็นลูกหลานเป็นญาติของไอ้อ้วนนะไอ้เสี่ยอ้วนแล้วคุณเห็นลูกหลานคุณน่ะโดนหลอกไอ้เสี่ยอ้วนน่ะมันรักจริงหวังแต่งดูบ้านแม่ไอ้เสี่ยอ้วนสิยังเก่าๆโซมๆเพราะว่าผู้ชายเวลามันรักน่ะมันทุ่มเทได้นะป้าบอกแค่นี้เลยมันให้นะมันให้ได้ทุกอย่างขอให้มันรักแต่เมื่อคุณทำให้เขารักหลงรักแต่คุณรวมหัวกันหลอกไอ้เสี่ยอ้วนวันนี้เปิดหมดแล้วนะเนี่ยเท่ากับเปิดหมดแล้วนะว่าเขารู้กันมาก่อนหน้านั้นแล้วก็พ่อของสปายก็เคยเตือนไอ้ฟอร์ดว่าอย่าคืออย่าให้เสี่ยอ้วนจับได้อะประมาณนั้นนะตอนแรกนะใครๆก็ไปโทษไอ้สายันไอ้สายันน่ะมันก็พูดความจริงให้ลูกพี่มันฟังก็แค่นั้นแหละแต่แน่นอนถ้าเขาก็ต้องรับผิดตามกฎหมายแต่เนี่ยรู้ได้ยังว่ากฎ
ับหมู่สันเตี้ยเนี่ยที่คุณไปทำอะไรกับเขาไว้เนี่ยไม่ว่าใครนะจะบอกซะก่อนนะมึงเตรียมตัวนะกูยังนึกไม่ได้เลยหาจิกตัวนั้นอะลืมชื่อแม่งเดี๋ยวต้องไปค้นข่าวเก่านะฮะค้นข่าวเก่าเรื่องที่มันหลอกเข้าไปเป็น10ปีแล้วอะกลับมาเขาก็ข้ามทิ้งบอกละ10ปีเนี่ยล้างแค้นไม่สายนะความแค้นคนมันไม่ได้หายไปง่ายๆนะจะบอกซะก่อนเหมือนไปหยามเหมือนป้าที่ป้าเล่าให้ฟังป้าโดนโกงอ่ะเหมือนหยามเราอ่ะเหมือนเราดูอีหน้าโง่มันแค้นตรงที่ว่ากูคืออีหน้าโง่ใช่ไหมฮะเที่ยวเงินให้มึงนี่กูคืออีหน้าโง่ใช่ไหมญาติพี่น้องกูยืมตังกูไม่ให้กูเนี่ยกูไม่ว่านะเพราะกูก็รู้ว่ากูทำใจแล้วมันไม่ให้กูหรอกนะกูทำใจแต่คนอื่นน่ะเราหวังว่าเขาจะคืนให้เราเพราะเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเรากูยังแค้นไม่หายใน10กว่าปีแล้วเนี่ยระวังนะไอ้อ้วนออกคุกมาระวังนะพวกมึงระวังนะกูเชื่อได้ว่าไอ้อ้วนเนี่ยต้องรอดประหารเพราะว่าศาลก็คงเข้าใจอะนะว่าใครมาทำอย่างเงี้ยกับศาลน่ะศาลจะว่าไงเหมือนกับมีคดีหนึ่งที่คดีแม่ยายจ้างวานฆ่าลูกเขยเพราะว่าไฟสุมอกนะตอนแรกก็นึกว่าลูกสาวตัวเองเนี่ยตายเพราะอุบัติเหตุนะตายในรถพอสุดท้ายลูกเขยมาคุมกิจการเพราะตัวเองเป็นเศรษฐีและมีลูกสาวเป็นคนเดียวมีลูกสาวเพียงคนเดียวลูกเขยก็ไม่ได้ไปไหนหลังจากที่ลูกสาวตายแล้วก็ยังอยู่เสือกหลุดปากบอกว่ากูฆ่าไปคนนึงแล้วกูจะฆ่าอีก2คนไม่ได้เหรอนี่แล้วเป็นไงยายก็ไปจ้างฆ่าก่อนที่มันจะฆ่าเราตำรวจยังเห็นใจแต่ก็ต้องจัดการตามกฎหมายกูบอกนะความแค้นของคนน่ะบางครั้งอ่ะกฎหมายมันมาช้าแล้วงานนี้นะกูบอกซะก่อนนะถึงจะออกมาพูดยังไงกันก็ช่างน่ะมันมีหลักฐานอยู่แล้วว่าส่งเงินไปตั้งแต่เมื่อไหร่ทำบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วสปายนี่แย่คือกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเข้าใจไหมเพราะผู้หญิงไทยแบบที่สปายนี่มีเยอะเลยที่แบบเอาของคนนี้มาคนนี้เอาของคนนี้แล้วก็เลี้ยงผู้ชายไว้มีเยอะไม่ใช่มีแค่สปายคนเดียวนะแต่วันเนี้ยสปายตายเป็นรายแรกให้ทุกคนได้รับรู้แต่อาจจะมีตายมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ได้ว่าเฮ้ยสวมหัวสวมเขาให้กูนี่ว่าทำเหมือนรักกูแต่เลี้ยงผู้ชายอีกคนนึงไว้แต่อาจจะไม่มีข่าวถูกไหมคะอาจจะคืออาจมีข่าวฆ่ากันตายแต่เราไม่เคยสาวสาเหตุแบบนี้ให้สังคมได้รับรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นได้ยังไงเขาต้องแค้นสินะอ่ะโอเคนะคะวันนี้ป้าก็อุ้ยชั่วโมงกว่าพูดมาได้ยังไงเนี้ยอีแก่วันเพ็ญ นะแก่แล้วอ่ะป้าแก่แล้วหันมาสนใจข่าวนะคะสมัยก่อนสาวๆก็สนใจข่าวดาราค่ะเดี๋ยวนี้ดาราไม่ได้อยู่ในสายตากูค่ะอีสายพวกดารานี่คือพวกสังคมตอแหลเหมือนกันนะคะอ่ะสวัสดีนะคะทุกๆคนนะคะป้าก็ถ้าเนี่ยเห็นไหมพอดีขึ้นรีบมาพูดพอเดี๋ยวสภาพแย่กูก็ไปนอนต่อขอบคุณสื่อโซเชียลนะคะที่ว่าทำให้ป้าเนี่ยได้มีความสุขในการพูดเพราะว่าอะไรอ่ะเขาให้ปาก1ปาก1สมองพวกคุณก็พิมพ์ไปดิป้าก็พูดไปดิต่างคนก็ต่างมีคอมเมนต์นี่คือคอมเมนต์ของป้านะคะคอมเมนต์ของคุณป้าแก่ๆจบป.4ค่ะสวัสดีค่ะดื่มชากันอ่ะฝากนะคะนี่ฟันเหลืองตลอดนะคะเพราะว่าทั้งวันแต่วันนี้ชาชะเอมผสมชาเลมอนกลาสตะไคร้